ฝากขังทันทีฟันมาตา1496ในตำรวจห้วยฝางรีดสาวไต้หวันวันที่2กุมภาพันธ์256พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาดำเนินคดีตำรวจสน.ห้วยฝางทั้ง6คนตามมาตา149เป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่นมีโทษจำคุกตั้งแต่5ปีจนถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 400,000 บาทหรือประหารชีวิตสำหรับตำรวจทั้ง6นายประกอบไปด้วย1ร้อยตำรวจเอกยอดฤทธิ์ลางดุลเสนรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสน.ห้วยฝาง2ร้อยตำรวจเอกปฏิทานสิริชัยวัฒนารองสารวัตรอำนวยการสน.ห้วยขวางเป็นคนเจรจาต่อรองเรื่องจำนวนเงิน3ดาบตำรวจกฤษดาคำบันนะฮะผู้บังคับหมู่ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามสน.ห้วยขวางมีปากเสียงกับกลุ่มผู้เสียหาย4 10ตำรวจเอกเฉลิมชัยสิริวังโสผู้บังคับหมู่ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสน.ห้วยขวางเป็นคนคัดรถที่เหมาะนะครับกับการรีดไถและเลือกเหยื่อที่จะเหมาะสม5 10ตำรวจเอกวัชระนนท์ขาวยองผู้บังคับหมู่ผู้ทำหน้าที่นะครับปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสน.ห้วยฝางมีปากเสียงกับกลุ่มผู้เสียหายและ6นะครับ10ตำรวจเอกนันทวัฒน์สุวรรณาผู้บังคับหมู่ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบที่เรียกรับเงินจากผู้เสียหายส่วนตำรวจอีก1นายคือดาบตำรวจอธิเวศจุนพันธ์ผู้บังคับหมู่ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสน.ห้วยฝางขณะที่กำลังตั้งด่านเจ้าตัวไม่ได้อยู่ที่ด่านทั้งนี้หลังสอบปากคำเสร็จแล้วจะควบคุมตัวทั้งหมดไปขออำนาจศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบกลางฝากขังต่อไปก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นความคืบหน้านะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปสอบนะครับคุณสกายแล้วก็วันนี้ก็เรียกว่าแจ้งนะครับแจ้งจับเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำการฝากขังซึ่งแน่นอนถ้าแบบนี้ก็แสดงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจน่าจะมีข้อมูลและหลักฐานชี้ชัดได้แล้วว่าตำรวจนะครับทั้ง6นายเนี่ยนะครับทั้ง6นายเนี่ยรับเรียกแล้วก็รีดไถเงินนักท่องเที่ยวจริงอย่างที่บอกนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามันมีข่าวและหลายๆคนประชาชนก็ยังไม่เชื่อกับเรื่องนี้นะครับคือเชื่อนะครับดาราไต้หวันแต่อย่างที่บอกว่าพยานหรือหลักฐานอะไรทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่ถึงเราก็ต้องให้โอกาสและแน่นอนครับว่าเมื่อพยานหลักฐานถึงก็ต้องจัดการและก็ดำเนินคดีแล้วก็เอาออกจากราชการไปอันนี้แหละครับคือสิ่งที่ประชาชนต้องการอยากจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเอาผิดกับผู้ที่กระทำความผิดอย่างจริงจังไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวนะครับยังไงก็ต้องทำให้เป็นที่ประจักษ์ตรงนี้ก็น่าจะประจักษ์ตรงนี้ออกมาแล้วนะครับก็ต่อไปก็ลองดูนะครับว่าทั้งหมดสุดท้ายแล้วจะโดนดำเนินคดีตัดสินและโดนไล่ออกจากราชการหรือไม่เรื่องนี้ประชาชนคงต้องติดตามต่อไปมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ